สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาตัดเกรดคะแนนของทีมชาติไทยหลังจากที่แพ้กับอุซเบกิสถาน1-2ว่ามีใครสอบผ่านบ้างโดยเกมนี้ไทยเรามาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมผู้สาประตูเป็นปฏิวัติคำไหมกองหลังประกอบไปด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีรธรบุญมาทันเอรัสตระและพันสายเหมิบุญกองกลางตัวรับ2คนเป็นสารัตอยู่เย็นคอยบัญชาเกมร่วมกับวิรเทพป้อมพันโดยมีวรชิตคณิศรีบำเพ็ญเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนปีก2ข้างเป็นปฐมพลเจริญรัตนพิรมกับลุงรัตภูจันทึกส่วนกองหน้าตัวป้อมเป็นสุภชัยใจเด็ดโดยครึ่งแรกไทยเราลูกเกมสู้ไม่ได้เลยยังกับมัธยมเตะกับปฐมโชคดีที่เสียประตูแค่ลูกเดียวตัดเกียรตินักเตะทีมชาติไทยเกมนี้ว่ามีใครสอบผ่านบ้างผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไหมช่วงแรกถือว่าออกมาปิดมุมได้ดีแต่2ประตูที่เสียก็จนบรรยายที่เจ็ดเซฟแต่เกมนี้ถือว่าเจ้าตัวไม่นิ่งเท่าที่ควรมีการออกบอลพลาดเกมนี้เอาไป 5.5 คะแนนกองหลังธีรธรบุญมาทันช่วงแรกถือว่ารักษาตำแหน่งเกมรับได้ดีแต่เกมลุกจูนกันไม่ติดกับปฐมพลในครึ่งแรกมีจังหวะที่จะออกบอลแต่ยึกยักจนเพื่อนเสียจังหวะครึ่งหลังถือว่าเล่นดีสร้างสรรค์โอกาสประสานงานกับทางสุโบโซกสุพนัทได้ดีลูก2ที่เธอเสียโกไม่เข้าไปบีบจนทำให้เมซี่อุสเบย์มีเวลาในการทำประตูเกมนี้เอาไป6คะแนนนิโคลัสมิเคลสันเกมนี้ถือว่าโดดเด่นมากรับมือกับทางเมซี่อุสเบย์ได้ดีขึ้นสุดลงสุดครึ่งหลังมีโอกาสคอร์สบอลไปหน้าประตูอยู่หลายครั้งเกมนี้เอาไป7คะแนนถือว่าสอบผ่านเอเลสเตอร์เกมนี้ดูเก่งๆอยู่เล็กน้อยและมีจังหวะออกบอลผิดพลาดและเกียบที่จะมงให้ไทยตีเสมอในช่วงท้ายเกมเกมนี้เอาไป 5.5 คะแนนพันษาเฮมิบุญช่วยเกมรับได้ดีอ่านเกมได้ดีไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดเกมนี้เอาไป 6.5 คะแนนกองกลางตัวรับสารัตอยู่เย็น25นาทีแรกแทบจะหาบอลไม่เจอครึ่งแรกคุมแดนกลางไม่ได้เลยไม่สามารถตัดเกมลูกของอุซเบกิสถานได้ครึ่งหลังเล่นดีขึ้นมาเล็กน้อยเก็บบอลได้มากขึ้นเกมนี้เอาไป 5.5 คะแนนวิรเทพป้อมพันครึ่งแรกถูกในลูกของอุซเบกิสถานลุมกินโต๊ะอยู่หลายครั้งแต่ก็มีจังหวะเอาตัวรอดครึ่งหลังถือว่าเล่นได้ดีเก็บบอลได้เกมนี้เอาไป 6.5 คะแนนวรชิตคณิศรีบำเพ็ญพยายามสร้างสรรค์โอกาสมีจังหวะเล่นร่วมกับลุงรัตอยู่หลายครั้งแต่ก็เสียบอลในพื้นที่สุดท้ายเกมนี้เอาไป 5.5 คะแนนปฐมพลเจริญรัตนพิรมเล่นร่วมกับธีรธรไม่ได้เลยพอมีจังหวะที่จะสวนกับทำบอลลั่นโดยเกมนี้ปฐมพลทำบอลเสียพลาดโอกาสจังหวะที่จะสวนกับอยู่หลายครั้งโดยเกมนี้ปฐมพลเจ้าตัวน่าจะถูกตั้งคำถามจากแฟนบอลไทยมากมายเกมนี้เอาไป5คะแนนลุงรัตภูจันทึกเกมนี้ดูเก่งๆมีจังหวะเล่นร่วมกับวรชิตอยู่หลายครั้งแต่ก็เสียบอลในพื้นที่สุดท้ายบางครั้งก็เล่นมากจังหวะไปหน่อยพอมีจังหวะยิงก็ยิงติดบล็อกเกมนี้เอาไป 5.5 คะแนนสุภชัยเจเด็ดครึ่งแรกอาจจะดูเงียบๆครึ่งหลังพอได้เล่นร่วมกับอดีตนักเตะบุรีรัมย์จนมีส่วนร่วมกับประตูที่ไทยตีเสมอเกมนี้เอาไป 6.5 คะแนนตัวสำรองสุภโชคสารชาติเกมนี้โดดเด่นมากจนแฟนบอลไทยหลายคนอาจมองว่าทำไมไม่ลงตั้งแต่แรกโดยเจ้าเชคถือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในแนวรุกเกมนี้เอาไป 7.5 คะแนนสุภทัศน์มันตาอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับพี่ชายแต่ลงมาในครึ่งหลังถือว่าเกมไทยดูดีขึ้นพอสมควรเกมนี้เอาไป 6.5 คะแนนส่วนตัวสำรองคนอื่นๆก็ถือว่าดูดีกว่าตัวจริงในครึ่งแรกหลายคนเอาไปคนละ6คะแนนส่วน11ตัวจริงที่ถือว่าเล่นผ่านในเกมนี้มีนิโคลัสมิเชลสันวิรเทพป้อมพันธ์พันษาเฮมิบุญและสุภชัยใจเด็ดแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครเล่นดีที่สุดใน11ตัวจริง